เมื่อพูดถึงปี2012นะครับหลายท่านอาจจะนึกถึงภาพยนตร์ใช่ไหมครับว่าเออมันมีหายนะของโลกแล้วนะครับนอสตราดามุสนะครับเคยทำนายว่าโลกจะสิ้นสุดในปี2000นะครับที่เขาเรียกว่า Y2K นะครับ Year 2000นะครับเชื่อว่าโลกจะถึงการอวสานสิ้นสุดในปี2000หลายคนเชื่อว่าเมื่อมีการเปลี่ยนรหัสการตั้งเวลาในคอมพิวเตอร์จะนำให้เกิดความสับสนอลหม่านขึ้นในปี2000ระบบการเงินโลกจะปั่นป่วนจะมีการปล่อยจรวดนิวเคลียร์ด้วยความคลาดเคลื่อนของคอมพิวเตอร์จนกระทั่งเกิดสงครามระหว่างชาติและโลกจะถึงการละอวสานในคืนเข้าดาวเข้าสู่ปี2000ทุกคนก็มาด้วยความรู้สึกที่มีความหวั่นว่าปี2000หรือคำทำนายเหล่านั้นจะเป็นจริงไหมหลายคนก็บอกคำทำนายของเขาเป็นจริงมาตลอดในอดีตปี2000เป็นจริงแน่นอนและแล้วเราก็ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ปี2012ล่าสุดก็มีกระแสของการตื่นตัวในเรื่องวันสิ้นโลกในปี2012ว่าปีนี้แหละวันสิ้นโลกแน่นอนที่มาของกระแสวันสิ้นโลกในปี2012เนี่ยก็มาจากปฏิทินของชาวมายันซึ่งเป็นชาวท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ชาวมายันเนี่ยมีปฏิทินแบบจันทรคติที่แม่นยำมากและปฏิทินของชาวมายันนั้นก็ระบุว่าวันสิ้นสุดของปฏิทินมายันจะเป็นวันสิ้นโลกซึ่งตรงกับวันที่21ธันวาคม2012เขาบอกว่าในวันนั้นเนี่ยดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยจะเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงกับโลกและทำให้เกิดแรงดึงดูดที่มีผลต่อการผลักเปลี่ยนตำแหน่งแกนแม่เหล็กของโลกอันนี้คือทางวิทยาศาสตร์อธิบายนะครับจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งขั้วแม่เหล็กโลกใหม่แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์สิ่งมีชีวิตจำนวนมากจะสูญพันธุ์นักวิทยาศาสตร์บอกว่าโลกนี้เคยมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งขั้วแม่เหล็กโลกมาก่อนโดยเดิมทีนั้นอลาสก้าซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้วโลกเหนือก่อนหน้านั้นเดิมเคยอยู่ในตำแหน่งเส้นศูนย์สูตรมาก่อนแล้วเมื่อมีการเปลี่ยนตำแหน่งขั้วโลกใหม่อลาสก้าก็กลายเป็นขั้วโลกเหนือเพราะฉะนั้นหากเกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งขั้วโลกอีกครั้งหนึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศอย่างรุนแรงและสิ่งมีชีวิตจำนวนมากจะสูญพันธุ์ไปเรื่องราวนี้ก็ถูกนำไปสร้างเป็นหนังภาพยนตร์ที่ทำให้คนเกิดความรู้สึกกลัวแต่อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าชาวมายันแม้จะมีปฏิทินที่ดีและมีการพยากรณ์หลายอย่างแต่ชาวมายันกลับไม่ทราบกำหนดวันที่ทหารชาวสเปนจะบุกเข้ายึดครองพวกตัวเองและไม่รู้ชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นจนในที่สุดก็ถูกปกครองโดยทหารชาวสเปนเขาไม่สามารถปกป้องตัวเองจากผู้ลุกรานได้แม้จะมีปฏิทินที่ดีหรือจะมีการพยากรณ์แต่เราก็เห็นว่าในอดีตชาวมายันก็ไม่รู้ในหลายสิ่งเช่นกันอีกเว็บไซต์นึงเขาเรียกว่าเว็บบอทเว็บบอทเนี่ยเป็นเว็บที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะพยากรณ์เรื่องของหุ้นในตลาดหุ้นเว็บบอทวิธีการทำงานเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ที่สแกนเว็บไซต์หลายแสนเว็บด้วยกันและจะค้นหาคำสำคัญของตัวหนังสือทั้งหมดในเว็บโดยจะสแกนตัวหนังสือทั้งหมดในเว็บไซต์หลายแสนเว็บและหาคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญในนั้นแล้วเอาคีย์เวิร์ดมาผูกกันเป็นเรื่องเขาบอกว่าโดยวิธีการนี้เนี่ยทำให้เขาสามารถเข้าถึงสิ่งที่อยู่ใต้จิตสำนึกของคนอย่างไม่รู้ตัวได้และใช้วิธีนี้ในการพยากรณ์เรื่องของหุ้นว่าจะขึ้นหรือจะลงผู้ที่ผลิตเว็บไซต์นี้ได้อ้างว่าเขาได้พยากรณ์ถึงเหตุการณ์เครื่องบินชนตึก World Trade Center ในปี2002ได้ในเดือนมิถุนายนว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้และเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในเดือนกันยายนปีเดียวกันและครั้งนี้เขาก็ระบุเช่นเดียวกันว่าเว็บบอทได้คำนวณและพบว่าปี2012จะเป็นวาระแห่งการสิ้นโลกผมได้ดูรายการ History Channel ก็มีการทำสกู๊ปปี2012โดยอ้างอิงคำทำนายของหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนอสตราดามุสหรือว่าพ่อมดเมอร์ลินกษัตริย์อาเธอร์นั่นเองนะครับหรือว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นนักพยากรณ์สมัยโบราณชื่อนางซิบิลินหรือตำนานทำนายของจีนชื่อว่าตำราไอชิงจะใช้วิธีการทอยเหรียญ3อันและดูความน่าจะเป็นของเหรียญ3อันนี้แบ่งออกเป็น64ความน่าจะเป็นด้วยกันแล้วก็คำนวณออกมาโดยการพลอตกราฟและทุกอย่างชี้ไปอย่างเดียวกันว่าวันสิ้นโลกจะกลายเป็นปี2012นอสตราดามุสซึ่งเคยเป็นปี2000กลายเป็นปี2012อีกแล้วและประเทศไทยของเราก็ไม่น้อยหน้าครับเรามีคำทำนายของเด็กชายปะบูนะครับที่พยากรณ์ว่าในวันปีใหม่ของไทยนะครับจะเป็นวันที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงจนเขื่อนภูมิพลแตกและทำให้น้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทยกรุงเทพมหานครจะเกิดแผ่นดินไหวบ้านจะพังทลายและผู้คนจำนวนมากจะเสียชีวิตประเทศเราก็อินเทรนด์นะครับไม่แพ้เขาเช่นเดียวกันแล้วเราก็ผ่านค่ำคืนปีใหม่มาได้แต่เขาก็พูดเผื่อไว้ว่าปีใหม่ที่ว่านี้อาจจะเป็นปีใหม่ไทยหรือสงกรานต์ก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตายใจสงกรานต์นี้ลุ้นกันใหม่อีกรอบหนึ่ง เราดูข่าวในหน้าทีวีเราเห็นความผันผวนของเศรษฐกิจประเทศที่เคยมั่นคงทางเศรษฐกิจสุดๆก็กลับล่มสลายเราเห็นความผันผวนคนรวยกลายเป็นคนจน
ในช่วงเวลาค่ำคืนเพราะว่าตลาดหุ้นพังทลายภัยธรรมชาติเกิดขึ้นทั่วโลกน้ำท่วมในไทยน้ำท่วมในเวียดนามน้ำท่วมในเขมรน้ำท่วมในฟิลิปปินส์ผู้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากสึนามิเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นที่ผ่านมาคนเสียชีวิตกว่าหมื่นคนและหลายปีที่ผ่านมาสึนามิเกิดขึ้นในแถบมหาสมุทรอินเดียแล้วก็ในอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยทำให้มีคนเสียชีวิตกว่า 240,000 คนขึ้นไปแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในเฮติในช่วงค่ำคืนหนึ่งทำให้เกิดผู้สูญเสียชีวิตสูงถึง 300,000 คนเราเห็นว่าข่าวและก็ความปั่นป่วนหลายอย่างมันทำให้เราพอเราดูข่าวแล้วเรารู้สึกว่าหรือว่ามันจะมีวันสิ้นโลกจริงๆเราเริ่มมีความกลัวและความวิตกกังวลว่ามันจะเป็นวันสิ้นสุดจริงหรือไม่ถ้าพี่น้องรู้ว่าชีวิตจะสิ้นสุดหรือโลกจะสิ้นสุดพี่น้องจะทำอะไรหลายคนอาจจะไปหาอาหารอร่อยที่สุดและกินให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อจะได้ตักตวงความสุขของชีวิตหลายคนจะไปซื้อจับจ่ายใช้สอยหลายคนจะไปประกาศข่าวประเสริฐและคนส่วนใหญ่ที่นี่เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับหลายคนจะอธิษฐานรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์หลายคนอาจจะทำอะไรหลายอย่างบางคนรีบอัพสเตตัสพระเยซูจะกลับมาแล้วแต่อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ว่าไว้เกี่ยวกับเรื่องวันสิ้นยุคอย่างไรปี2012พระคัมภีร์คิดอย่างไรและคริสเตียนมองเรื่องนี้อย่างไรผมอยากให้เราศึกษาไปด้วยกันในหัวข้อคำบรรยายว่า2012ในปี2012นั้นจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นและวันสิ้นโลกจะเป็นอย่างไรพระเยซูได้บอกสาวกของพระองค์เกี่ยวกับความจริงในเรื่องนี้ครับในมัทธิวบทที่24ข้อที่3มัทธิว24ข้อ3พระเยซูประทับอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศสาวกมาเฝ้าพระองค์ส่วนตัวและทูลว่าขอพระองค์โปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไหร่สิ่งไรจะเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมาและยุคเก่าจะสิ้นสุดลงเมื่อสาวกถามพระเยซูก็เลยตอบสาวกและอธิบายให้สาวกได้ทราบว่าวันสิ้นยุคนั้นจะเป็นอย่างไรและจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นความเชื่อคริสเตียนจึงเชื่อว่าวันสิ้นโลกนั้นมีแน่เพียงแต่อาจจะมีแง่มุมที่แตกต่างออกไปจากความเชื่ออื่นที่ได้กล่าวอ้างกันก่อนหน้านี้มีอยู่อย่างน้อย2สิ่งที่เป็นข้อคิดที่สกัดมาเบื้องต้นและเราจะศึกษาในเรื่องนี้อย่างลึกมากขึ้นเมื่อเราเข้าเทศนาต่อเนื่องถึงพระธรรมมัทธิว24อีกครั้งหนึ่งในประการที่1เกี่ยวกับเรื่องของวันสิ้นยุคคือไม่มีใครรู้กำหนดของวาระสิ้นยุคที่ชัดเจนไม่มีใครรู้กำหนดของวาระสิ้นยุคที่ชัดเจนพระเยซูตรัสบอกว่าวันนั้นโมงนั้นไม่มีใครรู้ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้รู้แต่พระบิดาองค์เดียวในมาระโกบทที่13ข้อ32พระเยซูได้พูดไว้แบบนี้บอกว่าไม่มีใครรู้วันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่2แม้แต่พระบุตรก็ไม่รู้รู้แต่พระบิดาองค์เดียวเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ฟันธงบอกว่าพระเยซูจะกลับมาในวันนั้นวันนี้สิ่งนั้นจึงไม่ได้มาจากพระเจ้าในมัทธิวบทที่25ข้อที่13พระคัมภีร์ได้บอกว่าเหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านไม่รู้กำหนดวันหรือโมงนั้นเราจึงต้องเฝ้าระวังตลอดเวลาเพราะไม่มีใครรู้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่เวลานั้นจะเป็นเมื่อไหร่คริสเตียนจึงไม่เชื่อคนที่กล่าวอ้างว่าสิ้นยุคในวันนั้นวันนี้หรือปีนั้นปีนี้แม้ว่าจะเป็นปี2012ก็ตามเราคิดได้เป็นแต่ว่าพระเยซูอาจจะกลับมาในปี2012หรืออาจจะไม่กลับมาก็ได้แต่พระองค์จะกลับมาอย่างแน่นอนและตลอดอดีตที่ผ่านมามีคนจำนวนมากที่ออกมาฟันธงวันสิ้นโลกแต่แล้วก็ต้องหน้าแตกกลับไปผู้นำของลัทธิต่างๆก็ออกมาบอกว่าพระเยซูจะกลับมาในปีนั้นปีนี้บางลัทธิความเชื่อก็ขายสิ่งของสารพัดเพื่อจะไปรอการกลับมาของพระเยซูคริสต์บางกลุ่มความเชื่อก็ไปเอาเงินทรัพย์ที่มีไปซื้อบิลบอร์ดโฆษณาวิทยุโฆษณาทีวีเพื่อจะบอกว่าพระเยซูคริสต์จะกลับมาในวันนั้นวันนี้ลัทธิพยามพระโยวาอดีตผู้นำคนที่1และคนที่2เคยกล่าวอ้างว่าโลกจะสิ้นสุดในปี1914และเมื่อผ่านไปปี1914ไม่มาผู้นำคนที่2ก็มาพยากรณ์อีกว่าพระเยซูจะมาในปี1972และเมื่อถึงปี1972พระเยซูก็ยังไม่เสด็จกลับมาในวันนั้นของเขาอีกคนหนึ่งชื่อแฮโรลด์แคมปิ้งพยากรณ์อย่างคลึกโครมในปีที่ผ่านมาว่าพระเยซูจะกลับมาในวันที่21ธันวาคมปี2011ปีที่ผ่านมาแต่เมื่อเวลาผ่านไปพระเยซูก็ไม่ได้กลับมาในวันที่เขาได้พยากรณ์เอาไว้หลายคนที่เชื่อตามคำพยากรณ์ก็ลุกขึ้นมาขายข้าวของขายทรัพย์สินของตัวเองไปซื้อป้ายโฆษณาไปซื้อข่าวพื้นที่โฆษณาวิทยุทีวีเพื่อจะบอกคนให้ตื่นตัวพระเยซูใกล้จะกลับมาแล้วแม้เป็นสิ่งดีที่คนเองเห็นคุณค่าอยากจะช่วยคนอื่นอยากจะบอกคนอื่นมากกว่าจะเห็นคุณค่าและรักทรัพย์สินเงินทองของตัวเองแต่การออกมาฟันธงวันแห่งการสิ้นโลกนั้นเป็นสิ่งที่ผิดพระคัมภีร์เพราะพระคัมภีร์บอกว่าวันนั้นไม่มีใครรู้อีกคนชื่อว่ารอนวินแลนด์คนนี้พยากรณ์ว่าพระเยซูจะกลับมาในปี2008ในวันที่17เมษายนแต่เมื่อไม่ใช่ก็เปลี่ยนใหม่เป็นวันที่27พฤษภาคมปี2012หรือปีนี้แทน
ราจึงเห็นว่าหลายคนออกมากำหนดวาระสิ้นยุคแต่พระคัมภีร์ไม่ได้พูดแบบนั้นฉะนั้นพระเยซูจะกลับมาปี2012หรือไม่ส่วนที่เราบอกได้ก็คือไม่รู้พระองค์อาจจะกลับมาในปีนี้หรือพระองค์อาจจะกลับมาในปีต่อๆไปก็ได้สิ่งที่พระเยซูบอกก็คือพระองค์ให้เราสังเกตสัญญาณเตือนล่วงหน้าโดยในมัทธิวบทที่24ข้อที่32ถึง33มัทธิว24ข้อ32ถึง33บอกว่าจงเรียนคำเปรียบเรื่องต้นมะเดื่อเมื่อแตกกิ่งแตกใบท่านก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้วเมื่อใดที่ต้นมะเดื่อเริ่มแตกกิ่งแตกใบเมื่อนั้นฤดูร้อนก็ใกล้ที่จะมาถึงเช่นนั้นแหละเมื่อท่านเห็นบรรดาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้วสัญญาณเตือนได้ระบุในพระคัมภีร์หลายตอนในมัทธิว24ข้อ4ถึง8ได้บอกว่าระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลงด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราว่าตัวเขาเป็นพระคริสต์เขาจะให้คนเป็นนั้นมากหลงไปท่านทั้งหลายจะได้ยินเสียงสงครามและข่าวลือเรื่องสงครามคอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลยด้วยว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้จำต้องบังเกิดขึ้นแต่ที่สุดปลายยุคยังไม่มาถึงเพราะประชาชาติต่อประชาชาติราชอาณาจักรต่อราชอาณาจักรจะต่อสู้กันทั้งจะเกิดกันดานอาหารและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆเหตุทั้งปวงนี้เป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์ลำบากซึ่งต้องมีมาก่อนกำเนิดยุคใหม่พระคัมภีร์บอกว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนพระเยซูเสด็จกลับมาพระองค์จะไม่มาแบบไม่มีสัญญาณเตือนโดยจะมีการล่อลวงให้ติดตามพระเทียมเท็จจะมีผู้เผยพระชนะเท็จเกิดขึ้นมากมายจะมีคำสอนเทียมเท็จเกิดขึ้นมากมายและจะมีลัทธิต่างๆผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดและต่างก็บอกว่าตัวนั้นเป็นความจริงเพื่อจะดึงให้คนออกไปจากสัจธรรมที่เที่ยงแท้ของพระเจ้าจะมีสงครามและข่าวลือเรื่องสงครามเราเห็นปัจจุบันเกิดสงครามขึ้นในตลอดประวัติศาสตร์มนุษย์ตั้งแต่มนุษย์สร้างหน่วยงานเพื่อสันติภาพมาโลกก็ไม่เคยมีสันติภาพแม้เพียงสักวันเดียวทุกวันมีการต่อสู้มีการสงครามมีคนสูญเสียชีวิตมากมายอีกทั้งภัยปัจจุบันเป็นภัยจากการก่อการร้ายซึ่งเป็นสงครามที่ฆ่าฟันชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมากจะมีการกันดารอาหารเกิดขึ้นพระคัมภีร์บอกเอาไว้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทำให้เข้าใจได้เลยว่าการกันดานอาหารนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทีเดียวผมได้อ่านบทความนึงเขาบอกว่าคนเราเนี่ยสูญเสียอาหาร1ใน3ของโลกไปกับขั้นตอนการผลิตและการกินเหลือระหว่างเราผลิตบางทีเราก็หั่นส่วนหัวออกส่วนท้ายออกปอกเปลือกออกปอกดีบ้างไม่ดีบ้างเนื้อของอาหารก็หายไปบ้างหรือบางครั้งเนื้อติดกระดูกเราก็ทิ้งบ้างหรือเรากินเราก็กินไม่หมดก็เหลือไว้บ้างไม่ได้สั่งให้พอเหมาะพอเจาะกับตัวของเราเองเขาบอกอาหารในโลก1ใน3เนี่ยสูญเสียไปทิ้งไปเฉยโดยไม่ถูกใช้ประโยชน์เพราะกระบวนการผลิตกับการบริโภคที่ไม่อารักขาให้เหมาะสมพระคัมภีร์บอกในยุคสุดท้ายจะเกิดการกันดานอาหารอย่างแน่นอนจำเหตุการณ์ที่เราตุนเสบียงตอนน้ำท่วมได้ไหมครับยุคสุดท้ายจะยาวนานยิ่งกว่านั้นครับและจะเกิดโรคระบาดพระคัมภีร์บอกว่าจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นมากมายในทวีปยุโรปเราเห็นปีที่ผ่านมามีโรคระบาดเกิดขึ้นและคนจำนวนมากก็เสียชีวิตและเป็นโรคที่ก็ไม่รู้สาเหตุจริงๆว่ามันสาเหตุคืออะไรโรคเหล่านี้มันสามารถจะพัฒนาตัวของมันเองได้ปีนี้เราผลิตยารักษามันก็สามารถพัฒนาตัวเองให้อยู่รอดผ่านจากยารักษาที่เราผลิตขึ้นมาได้ตลอดเวลาปัจจุบันเราเห็นการคมนาคมขนส่งอย่างรวดเร็วเราเห็นคนปฏิสัมพันธ์กันข้ามโลกวันนึงอยู่ทวีปอเมริกาอีกวันนึงก็มาอยู่ในทวีปเอเชียเพราะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บจึงสามารถเดินทางไปในที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและทำให้ผู้คนที่มีภูมิแตกต่างกันนั้นสามารถสูญเสียชีวิตจากโรคระบาดได้อย่างง่ายดายพระคัมภีร์บอกว่าจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเราเห็นที่เฮติมีคนเสียชีวิตถึง 300,000 คนที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีคนสูญเสียชีวิตถึง 240,000 คนนี่คือสัญญาณเตือนที่จะบอกว่าพระเยซูคริสต์ใกล้จะเสด็จกลับมาถ้าสิ่งเหล่านี้ค่อยๆเกิดขึ้นในโลกตลอดประวัติศาสตร์ช่วงที่ผ่านมาและเราจะเห็นสิ่งนี้ทวีคูณมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง5ปีที่ผ่านมานี้ในมัทธิวบทที่24ข้อที่29ถึง30มัทธิว24ข้อ29ถึง30พระเยซูบอกว่าเมื่อถึงวันสิ้นแห่งความทุกข์ลำบากแล้วดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้าและบรรดาสิ่งมีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสถานเมื่อนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้ามนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะตีอกร้องไห้บุตรมนุษย์จะเสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมากดวงอาทิตย์จะมืดดับเสียและดวงจันทร์นั้นจะไม่ส่องแสงดวงดาวต่างๆก็จะดับแสงลงเสียและเมื่อนั้นพระเยซูก็เสด็จกลับมาเพราะฉะนั้นเองเราจึงเชื่ออย่างนี้ว่าไม่มีใครสามารถบอกวันนั้นได้อย่างชัดเจนเจาะจงแม่นยำแต่เรารู้สัญญาณเตือนและถ้าบอกว่าโลกแตกปี2012หรือเปล่าไม่รู้แต่เรารู้ว่าบัดนี้มีสัญญาณเตือนหลายอย่างที่เกิดขึ้นตามคำพยากรณ์ของพระคัมภีร์
เราจึงเป็นคนที่อยู่ใกล้ยุคสุดท้ายยิ่งกว่าอัครทูตในยุคแรกๆอัครทูตในยุคนั้นเขารู้สึกว่าเขาใกล้ยุคสุดท้ายแล้วเขารีบทำงานของพระเจ้าเราซึ่งเป็นคนที่ผ่านพ้นจากเขามา 2,000 ปีเราใกล้ยุคสุดท้ายกว่าเขาเราจึงต้องร้อนรนเอาจริงเอาจังในการที่จะปฏิบัติพระเจ้าติดตามพระเจ้าและซื่อสัตย์กับพระเจ้าอย่างเข้มข้นเอาจริงเอาจังเอเมนไหมครับการตีความเรื่องของยุคสุดท้ายนั้นแตกต่างกันไปครับคริสเตียนอ่านพระธรรมวิวรณ์อ่านพระธรรมมัทธิวอ่านพระธรรมดาเนียลแล้วก็ตีความเกี่ยวกับเรื่องยุคสุดท้ายนั้นในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยรวมก็มีหลายแง่มุมที่มีความคล้ายคลึงใกล้เคียงกันเช่นคำว่ากาลียุคหรือ tribulation เป็นช่วงเวลาที่คริสเตียนเชื่อว่าจะเกิดขึ้นเป็นความยากลำบากอย่างแสนสาหัสที่มนุษย์นั้นจะต้องทนอยู่อย่างยากลำบากจริงๆในช่วงเวลานั้นจะเกิดขึ้นเป็นช่วงสุดท้ายของยุคสุดท้ายหรือกาลียุคจะอยู่ก่อนพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาคริสเตียนบางคนเชื่อว่าเราจะต้องเผชิญในช่วงกาลียุคนั้นและบางคนเชื่อว่าพระเจ้าจะรับเราไปก่อนที่จะเข้าสู่กาลียุคนั่นก็เป็นความเชื่อที่แตกต่างกันผมเคยถามเพื่อนศรีบาลบางท่านว่าอาจารย์เชื่อยังไงว่าพระเจ้าจะรับเราไปก่อนกาลียุคหรือจะให้เราเจอกาลียุคดีเขาบอกว่าผมก็เชื่อสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขสิผมเชื่อว่าพระเจ้าจะเอาผมไปก่อนกาลียุคเรื่องอะไรผมจะเชื่อว่าผมจะเจอกาลียุคก็เป็นความเชื่อจริงๆนะครับนะก็คือถ้าพระเจ้ารับไปก็ดีสิไม่ต้องเผชิญกาลียุคแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีความเป็นไปได้ของสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นทฤษฎีที่มีการตีความที่แตกต่างกันเราก็ต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมบางคนเชื่อว่าเราอยู่ในกาลียุคแล้วและกาลียุคนั้นกินเวลาเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานในอดีตที่ผ่านมาและบางคนเชื่อกาลียุคตามตัวอักษรว่ากาลียุคนั้นจะกินเวลาแค่7ปีเพราะฉะนั้นในปัจจุบันสิ่งที่เราเผชิญจะเทียบไม่ได้กับกาลียุคที่จะมาในอีก7ปีสุดท้ายโดยช่วงที่หนักหนาสาหัสที่สุดคือครึ่งหลังของกาลียุคหรือ3ปีครึ่งสุดท้ายก่อนพระเยซูมาในเวลานั้นมนุษย์จะเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและผู้คนจะอยากแสวงหาความตายมากกว่าที่จะมีชีวิตอยู่และนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้ว่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจากเบื้องต้นในประการที่1ที่เราพอสรุปได้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้คือไม่มีใครรู้กำหนดวาระเวลาที่ชัดเจนและประการที่สองสิ่งที่ควรทำคืออะไรสิ่งที่เราควรจะทำคืออะไรถ้าในเมื่อเราไม่รู้กำหนดการที่ชัดเจนพระเยซูสอนเราให้เราเฝ้าระวังและเตรียมตัวให้พร้อมเสมอสิ่งที่เราควรทำคือการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมตัวของเราให้พร้อมเสมอเมื่อขึ้นถึงปีใหม่หลายท่านอาจจะคิดว่าคำเทศนาปีใหม่คือการทิ้งสิ่งเก่ารับสิ่งใหม่มองไปหาชีวิตในวันข้างหน้าสดใสแต่เนื่องจากปีนี้เป็นปี2012มันก็เตือนใจเราด้วยภาพยนตร์และกระแสสังคมว่าเราต้องเตรียมชีวิตของเราด้วยให้พร้อมไม่เพียงแต่จะมองในสิ่งที่เป็นความยืนยาวในโลกอย่างเดียวแต่เราควรจะมองสิ่งที่ยืนยาวบนแผ่นดินสวรรค์แทนที่เราจะเตรียมการสำหรับชีวิตอีก 10-20 ปีในโลกเท่านั้นเราควรจะเตรียมการให้มากยิ่งขึ้นสำหรับชีวิตนิรันดร์ที่เราจะพบบนสวรรค์เพราะฉะนั้นคริสเตียนจึงเชื่อว่าเราจะต้องเตรียมตัวและเฝ้าระวังให้พร้อมเสมอในมัทธิว24ข้อ21ถึง22มัทธิว24ข้อ21ถึง22พระเยซูบอกว่าคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่งอย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงทุกวันนี้ความทุกข์นั้นจะหนักยังไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้มาก่อนและในเบื้องหน้าจะไม่มีอีกต่อไปถ้ามิได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าจะไม่มีมนุษย์คนใดรอดได้เลยแต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้เลือกสรรจึงทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้านั้นเห็นว่าวันนั้นยากลำบากที่สุดอดีตไม่เคยมีและอนาคตจะไม่เคยลำบากแบบนี้มาก่อนและพระเจ้าเห็นแก่มนุษย์ที่พระองค์ทรงเลือกสรรพระองค์จึงให้วันนั้นย่นสั้นเข้าคริสเตียนเชื่อว่าในช่วงกาลียุคนั้นพระเจ้าจะเลือกสรรบางคนเพื่อเป็นพยานของพระองค์สำหรับโลกใบนี้และทำให้โลกใบนี้ได้มีโอกาสสุดท้ายสำหรับการกลับมาหาพระเจ้าและรับการอภัยให้จากการพิพากษาเพราะฉะนั้นคริสเตียนควรทำอย่างไรอย่างน้อย4อย่างที่ผมรวบรวมมาในที่นี้1 2.1 มีวิจารณญาณไม่ถูกหลอกมีวิจารณญาณไม่ถูกหลอกจะมีการล่อลวงเกิดขึ้นอย่างมากมายในช่วงกาลียุคในช่วงยุคสุดท้ายจะมีการหลอกล่อลวงบอกว่าคนนี้เป็นพระคริสต์พระเยซูกลับมาแล้วผมเคยไปนั่งคุยตอนผมเชื่อพระเจ้าใหม่ๆมีคนมาเล่าเรื่องเหมือนกับเรื่องพระเจ้าให้ผมฟังผมบอกว่าดีจังเลยผมเพิ่งเป็นคริสเตียนเขาบอกว่าน้องรู้ไหมพระเยซูกลับมาแล้วเอ้าจริงเหรอครับพี่พระเยซูกลับมาแล้วตอนนี้อยู่แถวรามคำแหงโอ้โหพระเยซูรามคำแหงนะผมตอนนั้นก็เพิ่งรู้จักพระเจ้าใหม่ๆก็กลับไปถามพี่เลี้ยงพระเยซูอยู่รามคำแหงเหรอครับนะพี่เลี้ยงบอกอยู่หอไหนนะอพาร์ตเมนต์ไหนแล้วนะจะมีการล่อลวงเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานั้นจะมีหลายคนมาอ้างว่าเป็นพระคริสต์เต็มเท็ดในมัทธิว24ข้อ23ถึง26มัทธิว24ข้อ23ถึง26เวลานั้นถ้าผู้ใดจะบอกท่านว่าแน่พระคริสต์อยู่ที่นี่หรืออยู่ที่โน่นอย่าได้เชื่อเลย
ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้ทำนายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ้นทำหมายสำคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ล่อลวงแม้ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้หลงถ้าเป็นได้ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับโอ้โหขนาดคนที่พระเจ้าเลือกนะยังต้องระวังชีวิตของตัวเองเลยถ้าเป็นได้นั้นมันจะล่อลวงแสดงว่ามันเป็นการล่อลวงที่รุนแรงมากจะมีผู้ที่ปลอมตัวเป็นพระคริสต์เทียมเท็จและผู้ทำนายเทียมเท็จหลายคนจะทายอดีตของเราอย่างแม่นยำหลายคนจะทายสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตของเราอย่างแม่นยำจนเราศรัทธาแล้วเรารู้ว่าคนนี้ต้องมีอะไรบางอย่างพิเศษเพราะเขาพูดที่ผ่านมาพูดถูกไปหมดเลยแล้วเขาก็จะพูดสิ่งที่เริ่มนอกกรอบพระคัมภีร์หลังจากนั้นเวลาเราจะตกปลาสักตัวนึงเราต้องปล่อยให้ปลานั้นกินเบ็ดบ้างจริงไหมครับเราต้องเสียเหยื่อบางส่วนไปบ้างต้องปล่อยมันอย่าเพิ่งรีบกระตุกและเมื่อถึงเวลาที่ปลานั้นงับเบ็ดเต็มๆก็ค่อยกระตุกเต็มแรงกลับคืนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มารจะทำนั้นมันก็มีความสามารถผู้ทำนายเตรียมเท็จก็มีความสามารถพระคริสต์เตรียมเท็จก็มีการอัศจรรย์ได้พระคัมภีร์บอกว่าคนเหล่านี้นะจะสามารถทำนายหลายอย่างที่แม่นยำมากเลยเขาเดินเข้ามาเขาจะสามารถพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเราจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเขารู้จริงๆหรือว่าเขามาจากพระเจ้าแล้วเราเริ่มเกิดความรู้สึกสั่นคลอนในใจว่าถ้าเราปฏิเสธเขาเราจะปฏิเสธสิ่งที่มันถูกต้องหรือเปล่านี่พระคัมภีร์บรรยายบอกว่าคนเหล่านั้นจะทำหมายสำคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์เขาจะสามารถทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ได้เขาจะสามารถรักษาคนเจ็บป่วยด้วยการอธิษฐานเผื่อได้เขาจะสามารถอธิษฐานในสิ่งที่มันไม่มีเกิดขึ้นมาได้อย่างอัศจรรย์จนล่อลวงแม้ผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรให้หลงถ้าเป็นได้คนเหล่านี้สามารถทำหมายสำคัญการอัศจรรย์เพราะฉะนั้นคริสเตียนจะใช้ดัชนีของการวัดว่าอะไรถูกอะไรผิดบนการอัศจรรย์อย่างเดียวไม่ได้เพราะคนที่เป็นผู้ล่อลวงเทียมเท็จก็ทำการอัศจรรย์ได้เช่นเดียวกันเราจึงไม่ควรแค่ตามการอัศจรรย์ที่หวือหวาแต่ต้องตามหลักการคำสอนในพระคัมภีร์ประสบการณ์ของคริสเตียนจึงไม่สามารถจะใหญ่กว่าพระคัมภีร์ได้แม้เราอาจจะมีประสบการณ์หลายอย่างที่พระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงแต่เราไม่สามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาสร้างมันเป็นหลักการยึดในชีวิตของเราได้แต่ต้องให้พระคัมภีร์เป็นตัวนำของชีวิตเองพระเยซูบอกว่าวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาโลกทั้งโลกนั้นจะรู้พร้อมกันเหมือนกับฟ้าแลบจากปลายฟ้าข้างหนึ่งไปสู่ปลายฟ้าอีกข้างหนึ่งทุกคนจะรับรู้พร้อมกันไม่ว่าผู้ใหญ่หรือผู้น้อยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาบอกเราบอกว่าเราพบพระเยซูที่นั่นที่นี่นั่นไม่ใช่พระคริสต์ที่แท้จริงเพราะวันที่พระเยซูกลับมาทุกคนจะได้พบพระองค์พร้อมหน้ากันเพราะฉะนั้นการเป็นคริสเตียนจึงต้องดำเนินชีวิตโดยใช้ความจริงแม้เราจะเคารพทุกความเชื่อที่แตกต่างแต่เราก็ไม่ได้เชื่อว่าทุกความเชื่อนั้นเป็นความจริงไปเสียทั้งหมดเราเคารพคนที่เชื่อแตกต่างแล้วเรารู้ว่านั่นเป็นสิทธิของเขาแต่เราไม่ได้เชื่อว่าทุกความเชื่อนั้นเป็นความจริงความจริงที่เรายึดไว้ต้องแสดงผลออกมาผ่านชีวิตของตัวเรามันต้องทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ใช่ทำให้ชีวิตของเราแย่ลงดังนั้นการที่เราเป็นคริสเตียนชีวิตเราดีขึ้นนั่นสะท้อนว่าความจริงที่เรายึดถือนั้นถูกต้องกับความจริงของโลกใบนี้และทำให้ชีวิตของเราได้รับการเปลี่ยนเรารู้จักความจริงและได้ผลของชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงพี่น้องเห็นหลายประเทศที่เป็นประเทศคริสเตียนไหมครับเมื่อเขาต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในผู้คนในชีวิตของเขาเราเห็นประเทศเหล่านั้นมีการพัฒนาการมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเลยในขณะที่หลายๆประเทศที่ไม่ได้ต้อนรับเรื่องพระเจ้าปิดต่อเรื่องของพระเจ้าเราเห็นความเจริญก้าวหน้ามันไม่สามารถเกิดได้อย่างเต็มที่เต็มขนาดเพราะว่าหลักการที่เขาเชื่อนั้นไม่สอดคล้องกับหลักการที่เป็นความจริงของโลกใบนี้หรือชีวิตของคริสเตียนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงนั้นสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่เขาเชื่อนั้นสอดคล้องกับความจริงของโลกและทำให้ชีวิตของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราต้องยึดความจริงและพระคัมภีร์บอกว่าสัจจานั้นจะทำให้เราเป็นไทยคริสเตียนเมื่อเราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าถ้าเราวนเวียนอยู่ความรู้สึกเศร้าสร้อยแสดงว่าความจริงไม่ได้ปลดปล่อยให้เราเป็นไทยนั่นแสดงว่าเรามีบางอย่างของความจริงที่เราไม่ได้ยึดไว้ในชีวิตของเราเองเพราะถ้าเรายึดความจริงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเราจะเป็นไทยเหนือการปลักปล้ำเหนือความบาปหรือความผิดพลาดในอดีตทุกอย่างทั้งมวลเองไหมครับความจริงจะปลดปล่อยเราจากความทุกข์เมื่อเรายึดอยู่ในความจริงมันจะทำให้ชีวิตของเราเองสามารถมีชัยชนะเหนือความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้แม้เราไม่ปฏิเสธเรื่องความยากลำบากแต่เราเลือกจะไม่ทุกข์กับความยากลำบากที่เกิดขึ้นมันมีความแตกต่างระหว่างความยากลำบากปัญหากับความทุกข์เรามีความยากลำบากเรามีปัญหาได้แต่เราไม่มีความทุกข์เองไหมครับเพราะเราเชื่อว่าความจริงของพระเจ้าจะปลดปล่อยให้เราหลุดจากความทุกข์เพราะฉะนั้นในปี2012ผมอยากหนุนใจเราให้เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคสุดท้ายด้วยการยึดความจริงไว้ในชีวิตของเราอย่างหนักแน่นมีอยู่3อย่างเกี่ยวกับการยึดความจริง1คือรู้จักความจริงพูดพร้อมกันครับรู้จักความจริง2พูดพร้อมกันยอมรับความจริงและ3พูดพร้อมกันเชื่อฟังความจริง3สิ่งนี้คือสิ่งที่จะทำให้ความจริงออกฤทธิ์ในชีวิตของเราบางคนบอกเราเป็นคริสเตียนเราอ่านพระคัมภีร์ทำไมความจริงไม่ออกฤทธิ์ในชีวิตเราเพราะเราอาจจะรู้ความจริงแต่เราไม่ได้ยอมรับความจริงเราไม่ได้เชื่อฟังความจริงการยึดความจริงของพระเจ้าในชีวิตคริสเตียนจะต้องมีทั้งรู้ความจริงยอมรับความจริงแล้วก็เชื่อฟังความจริงรู้ความจริงจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าด้วยการไปนั่งถามโพ
โอเขาคิดยังไงเราจะตัดสินใจเรื่องนี้ทำงานเนี้ยคนนั้นคิดยังไงคนนี้คิดยังไงคนโน้นคิดยังไงแต่ไม่ได้ถามว่าหลักการพระเจ้าคิดอย่างไรรู้ความจริงไม่ได้เกิดขึ้นจากการไปถามศีลานีไปถามผู้รู้นั่นก็ช่วยเราได้ระดับหนึ่งแต่นั่นก็ไม่ใช่ความจริงที่สมบูรณ์พระคัมภีร์ได้บอกว่าพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าและเป็นความจริงที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะพร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุคสุดท้ายที่เต็มไปด้วยการล่อลวงเราจำเป็นที่จะต้องอ่านพระคัมภีร์เอเมนไหมครับอยากหนุนใจปี2012ที่เราจะเฝ้าเดี่ยวและอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเอเมนไหมครับค่านิยมคนใน Nexus คือทุกวันฟังเสียงพระเจ้าเอเมนไหมครับทุกวันอ่านพระคัมภีร์เอเมนไหมครับทุกวันเฝ้าเดี่ยวเอเมนไหมครับแล้วเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าแบบนี้เราจะเป็นคนที่พร้อมสำหรับการเข้าสู่ยุคสุดท้ายที่เต็มไปด้วยการล่อลวงมารู้พระคัมภีร์ไหมครับรู้นะครับงูมาล่อลวงเอวาก็ใช้คำที่เกือบเหมือนพระคัมภีร์เลยใช่ไหมครับนะฮะใช้คำที่ล่อลวงแล้วก็เอวาก็ไม่แม่นพระคัมภีร์สุดท้ายก็พูดบางอย่างต่อเติมเสริมไปจากพระคัมภีร์นะครับต่อเติมเสริมไปจากพระคัมภีร์และทำให้สิ่งเหล่านั้นก็ผิดเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นจะเดิมในชีวิตในความจริงต้องรู้จักความจริงต้องอ่านพระคัมภีร์นะต้องศึกษาพระวจนะพระเจ้าปี2012เป็นปีที่ดีมากที่เราจะเริ่มต้นใหม่กับสลับชีวิตของเราที่ผ่านมาเราอ่านบ้างไม่อ่านบ้างไม่เป็นไรแต่จากนี้ไปขอให้เราอ่านทุกวันเอเมนไหมครับและความจริงจะออกฤทธิ์ในชีวิตของเราพี่น้องสิ่งที่เราสะสมไว้ในชีวิตจะผุดมาในเวลาที่มันต้องการผมเชื่อว่าคำของพระคัมภีร์มีฤทธิ์เมื่อเราท่องพระคัมภีร์เราจดจำพระคัมภีร์ตามหนังสือเมมเบรสที่เราทำในคริสตจักร52สัปดาห์52ข้อเพื่อพี่น้องจะท่องสัปดาห์ละ1ข้อตลอดทั้งปีนี้2012ถ้าเราท่องพระวจนะพระเจ้าพอเราถึงเวลาเนี่ยการใช้พระวจนะพระเจ้าเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาแบบเป็นอะไรบางอย่างที่ผสมที่มันซึมซับอยู่ในตัวของเราอะแล้วมันจะผุดขึ้นมาในเวลาที่เป็นความจำเป็นของชีวิตเลยเมื่อเราเจอความยากลำบากอ๋อไม่มีการทดลองใดๆเกิดกับเรานอกจากที่เคยเกิดกับคนอื่นนะพระเจ้าสัตย์ธรรมพระเจ้าจะไม่เกินกว่าจะทนได้เมื่อพระองค์ทดลองเราพระองค์จะให้เรามีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อเราจะมีกำลังทนได้นะพระวจนะพระเจ้าจะผุดขึ้นมามันไม่ใช่แค่หยิบจากเชลฟ์มาแล้วมานั่งเปิดแต่มันจะผุดขึ้นมาเป็นความคิดที่ถูกหล่อหลอมเพราะฉะนั้นจะดำเนินชีวิตตามความจริงต้องรู้จักความจริงและสองก็ต้องยอมรับความจริงคือการให้ความจริงนั้นมาเปลี่ยนมายด์เซตของเรามาเปลี่ยนกรอบวิธีคิดของเราคริสเตียนบางทีเรารู้พระคัมภีร์แต่พระเจ้าไม่ได้ประทานพระคัมภีร์มาเพื่อรู้แต่ประทานพระคัมภีร์มาเพื่อเปลี่ยนชีวิตของเราเพื่อเปลี่ยนมายด์เซตกรอบความคิดให้เราคิดต่างไปจากเดิมเพราะฉะนั้นจะเป็นไปได้ไงถ้าคริสเตียนอ่านพระคัมภีร์แล้วคิดไม่เหมือนพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์แล้วคิดเหมือนคนที่ไม่มีพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์แล้วคิดเหมือนกับชีวิตเก่าของเราไม่ได้สนใจว่าพระเจ้าคิดอย่างไรวิธีคิดไม่เปลี่ยนการมองความทุกข์ไม่เปลี่ยนการมองความยากลำบากไม่เปลี่ยนการมองรากขมขื่นในอดีตไม่เปลี่ยนสุดท้ายเมื่อเราไม่เปลี่ยนความคิดชีวิตเราก็ตกอยู่ในบาปและพันธนาการที่มันทำให้เราเองต้องตกอยู่ในความขมขื่นเพราะเราไม่ยอมปรับเปลี่ยนความคิดตามพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นการยึดความจริงนอกจากรู้ความจริงต้องยอมรับความจริงให้ความจริงเข้ามาเปลี่ยนความคิดและเริ่มคิดแบบพระคัมภีร์ถามว่าพระคัมภีร์คิดยังไงก็คิดแบบนั้นและสามก็คือเชื่อฟังความจริงประพฤติตามความจริงทุกข้อทุกตอนในภาคปฏิบัติของชีวิตเราพระคัมภีร์บอกให้เราสัตย์ซื่อในการติดตามพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าก็สัตย์ซื่อไม่มีข้อแม้พระคัมภีร์สอนให้เราสัตย์ซื่อในการถวายทรัพย์กับพระเจ้าก็สัตย์ซื่อไม่มีข้อแม้แม้เราจะมีภาระหนี้สินมีอะไรต่างๆมันก็คือส่วนเหตุผลข้ออ้างทุกอย่างมันคือเหตุผลข้ออ้างเท่านั้นความจริงที่พระเจ้าให้กับเราเราก็ยึดความจริงและเชื่อฟังตามความจริงนั้นส่วนที่เหลือพระเจ้าก็จะช่วยเหลือเราในเวลาที่เหมาะสมเองเพราะฉะนั้นต้องรู้จักความจริงยอมรับความจริงและเชื่อฟังความจริงทุกข้อทุกตอนแล้วพี่น้องจะเห็นเลยว่าชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปและพระคำที่สะสมจะออกฤทธิ์เดชเพราะวจนะพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดชเราเชื่ออย่างนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่เราดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยเราจะมีฤทธิ์เดชเมื่อเราให้พระคัมภีร์เป็นทั้ง3สิ่งเนี่ยคือทั้งรู้ทั้งยอมรับแล้วก็ทั้งเชื่อฟังเป็นภาคปฏิบัติทุกข้อทุกตอนไม่ใช่แค่บางข้อบางตอนในเฉลยธรรมบัญญัติได้พูดเอาไว้บอกว่าใครที่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจะให้เขาเป็นหัวไม่เป็นหางสูงขึ้นทันเดียวมิใช่ให้ต่ำลงไม่ว่าเขาจะไปสู้รบศัตรูมา1ทางจะแตกไป7ทางพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเราให้ประสบความสำเร็จนี่คือพระสัญญาและพระพรในพระคัมภีร์ซึ่งมันจะเกิดขึ้นเพราะมันเป็นพระสัญญาพระเจ้าแต่ที่มันไม่เกิดขึ้นอาจจะเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักไม่ได้ยอมรับและไม่ได้เชื่อฟังความจริงอย่างทุกข้อทุกตอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนึ่งที่เราควรจะเตรียมชีวิตก็คืออย่าวิตกกังวลเกินไปแล้วก็ไม่ถูกหลอกด้วยการมีวิจัยญาณสิ่งที่สองคือไม่วิตกเกินไป 2.2 ไม่วิตกเกินไปแต่ก็ไม่ดำเนินชีวิตอย่างประมาทไม่วิตกเกินไปแต่ไม่ดำเนินชีวิตอย่างประมาทเราไม่ได้วิตกเกินไปกับเรื่องวันสิ้นโลกคริสเตียนมองวันสิ้นโลกต่างจากคนทั่วไปคนทั่วไปมองวันสิ้นโลกเป็นเรื่องที่น่าหดหู่น่าเศร้าสร้อย
เป็นวันที่ทุกอย่างของชีวิตมันจะพังสลายไปจะมีหายนะครั้งใหญ่จะเจ็บปวดจะมีความเศร้าโศกและการดับสิ้นแต่วันสิ้นโลกของคริสเตียนนั้นเป็นเหมือนการเปลี่ยนผ่านจากโลกเก่าไปสู่โลกใหม่ที่สูงส่งประเสริฐและงดงามคริสเตียนจะไม่ได้มองวันสิ้นโลกว่าเป็นจุดจบที่น่าอาลัยอาวรณ์แต่เรามองวันสิ้นโลกเป็นการเปลี่ยนผ่านจากโลกเก่าไปสู่โลกใหม่ที่พระเจ้าจะสร้างจากโลกเดิมที่เสื่อมโทรมและอยู่ใต้อำนาจของซาตานไปสู่โลกใหม่ที่พระเยซูจะสถาปนาการปกครองอย่างสมบูรณ์แบบนั่นทำให้คริสเตียนไม่วิตกเกินไปกับเรื่องของวันสิ้นโลกไม่วิตกเกินไปกับความหายนะที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเพราะเรารู้ว่านั่นจะเป็นการเปลี่ยนไปสู่โลกใหม่ที่เรารอคอยและพระเจ้าจะเป็นผู้สถาปนาพระองค์จะเป็นผู้ที่ปกครองโลกใหม่ที่เกิดขึ้นเองเราจึงไม่เครียดไม่กังวลใจแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ประมาทอีกมุมหนึ่งคือคริสเตียนไม่ใช่คนประมาทและไม่ดำเนินชีวิตแบบเช้าชามเย็นชามพระเจ้าประทานความรอดด้วยพระคุณของพระองค์นั่นเป็นความจริงแต่พระองค์ไม่ได้คาดหวังกับเราแค่นั้นบางคนบอกว่าเดี๋ยวรอพระเจ้ากลับมาก่อนใกล้ๆกลับมาเราก็ค่อยมาเชื่อก็แล้วกันบางคนบอกเดี๋ยวพระเจ้ากลับมาก็ค่อยกลับมารับใช้เดี๋ยวพระเจ้ามาเมื่อใกล้จะมาเมื่อไหร่พี่โทรบอกด้วยเดี๋ยวมาโบสถ์เลยจะรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้าจะกลับเมื่อไหร่ในเมื่อวันนั้นจะมาเหมือนอย่างขโมยและคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าชีวิตของคุณจะสิ้นสุดลงก่อนวันนั้นหรือไม่เพราะฉะนั้นทุกวันต้องดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูอาจจะกลับมาในวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้เอเมนไหมครับมีคนถามผมบอกว่าถ้าพระเยซูกลับมาวันบ่ายวันนี้ผมจะทำอะไรผมก็บอกผมจะรีบโทรศัพท์ไปหาคนที่ผมรักแล้วบอกเขาบอกว่าช่วยกรุณาเชื่อพระเยซูสัก8ชั่วโมงได้ไหม เดี๋ยวคุณจะได้เห็นแล้วนะครับชีวิตคุณไม่เชื่อพระเยซูมานานขอช่วยเชื่อพระเยซูสัก8ชั่วโมงจากนี้ก่อนได้ไหมผมขอร้องละเพื่อชีวิตของคุณเองผมก็บอกผมจะไปเล่ากับคนนู้นคนนี้ฟังว่าพระเยซูเป็นความจริงนะผมจะลาตินทุกอย่างเพื่อนบางคนก็บอกผมจะอธิษฐานกับพระเจ้าจะรอคอยพระเจ้าเพื่อนบางคนบอกว่าจะรีบกลับไปทำอะไรที่อยากทำให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนในโลกนี้ก่อนพระเยซูจะกลับมาคนที่ถามผมก็บอกว่าคำตอบของเราก็ดีนะแต่ว่าคำตอบที่ดีกว่าคือทำเหมือนกับที่เราทำอยู่ทุกวันนี้แหละเพราะว่าทุกวันนี้เราต้องตระหนักว่าพระเยซูอาจจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ทุกวันนี้เราต้องใช้ชีวิตแบบนั้นมันทำให้เรามีความคงเส้นคงวาในการใช้ชีวิตเพราะพระเยซูอาจจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จะมาเหมือนอย่างขโมยไม่มีใครรู้วันที่พระองค์กลับมาเราจึงไม่ควรจะเอาจริงเอาจังเพียงเมื่อก่อนพระเยซูจะกลับมาสั้นๆเท่านั้นแต่เราควรจะเอาจริงเอาจังกับทุกวันที่เป็นวันนี้เพราะพระเยซูอาจจะกลับมาในวันหนึ่งวันใดก็ได้บางคนเชื่อพระเยซูจะกลับมาในวันอาทิตย์เป็นคริสเตียนไม่กล้าขาดบวชวันอาทิตย์เลยน่าจะลองดูวันปีใหม่นะนะมีคนหนึ่งนะครับเป็นนายสมัยที่ยังมีการปกครองเป็นระบบทาสนายคนนี้ก็สั่งทาสของตัวบอกว่าทุกเช้าให้คอยปลุกด้วยประโยคที่ว่าตื่นตื่นตื่นระวังให้ดีเกรงว่าท่านอาจจะตายวันนี้ก็ได้นี่คือประโยคปลุกที่นายเขาสั่งทาสให้ปลุกเขาทุกวันด้วยประโยคนี้เพื่อทุกวันเขาจะตื่นขึ้นจากที่นอนและใช้วันของชีวิตเขาให้มันคุ้มค่าให้มันดีที่สุดเราทุกคนควรตื่นเพราะระวังให้ดีว่าในวันนี้พระเยซูอาจจะกลับมาก็ได้หรือวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราในโลกก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าวิตกเกินไปแต่ก็ไม่ประมาทเอเมนไหมครับและ 2.3 คือเตรียมชีวิตให้พร้อมเสมอเตรียมชีวิตให้พร้อมเสมอในมัทธิวบทที่24ข้อที่44มัทธิว24ข้อ44พระเยซูบอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้เพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมาพระเยซูได้ยกคำเปรียบเป็นเหมือนเจ้านายที่มอบงานมาให้กับบ่าวก่อนจะเดินทางไปต่างเมืองในมาระโกบทที่13ข้อที่35ถึง37พระคัมภีร์ได้บอกว่าเหมือนเจ้าของบ้านคนหนึ่งที่จะเดินทางไปทางไกลมอบอำนาจไว้ให้บ่าวทุกคนและให้บ่าวรู้การงานของตนว่ามีหน้าที่อะไรและสั่งนายประตูให้เฝ้าบ้านอยู่เจ้านายคนนี้บอกบ่าวทุกคนให้บ่าวรู้ว่าบ่าวต้องทำอะไรพระเจ้าบอกเราทุกคนให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรนะหน้าที่ของเราเหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะมาเมื่อไหร่จะมาเวลาค่ำเที่ยงคืนเวลาไก่ขันหรือเวลารุ่งเช้าจงเฝ้าระวังอยู่กลัวว่าจะมาอย่างฉับพลันและจะพบท่านนอนหลับอยู่ซึ่งเราบอกพวกท่านเราก็บอกคนทั้งปวงด้วยว่าจงเฝ้าระวังอยู่เถอะพระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบการมาของพระเจ้าเป็นเหมือนนายที่จะกลับมาหาบ่าวหลังจากได้มอบหมายบ่าวว่าให้บ่าวรู้หน้าที่ในเรือนที่บ่าวจะต้องทำและบ่าวก็ต้องสัตย์ซื่อในสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่นายคาดหวังจากบ่าวทุกคนคือความสัตย์ซื่อความสัตย์ซื่อที่จะทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
แม้ว่านายจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามหลักการหนึ่งของการอารักขาคือการเสนอรายงานบางคนบอกว่าเราไม่เสนอรายงานกับผู้บังคับบัญชาเราไม่เสนอรายงานกับพี่เลี้ยงหัวหน้าแกเรารับผิดชอบกับพระเจ้าโดยตรงแต่หลักของการอารักขาคือการเสนอรายงานพระเจ้าสร้างกลไกการเสนอรายงานให้เกิดขึ้นในวันสุดท้ายเราต้องไปเสนอรายงานที่หน้าบัลลังก์ของพระเจ้าสำหรับการใช้ชีวิตในโลกนี้และเช่นเดียวกันหลักการอารักขาต้องเสนอรายงานเมื่อเราดำเนินงานในคริสตจักรหลักการอารักขาคริสตจักรคือเราต้องเสนอรายงานให้กับสมาชิกได้ทราบการใช้จ่ายสภาพการเงินของคริสตจักรเมื่อเราทำงานมูลนิธิเราต้องเสนอรายงานให้กับผู้บริจาคว่าสิ่งที่เราได้รับการบริจาคเราไปใช้อะไรบ้างมีเหลือเท่าไหร่มีใช้อย่างไรและสิ่งนั้นคุ้มค่าหรือเกิดผลหรือไม่หลักการเสนอรายงานคือหลักการของการอารักขาที่มันต้องคู่กันไม่ใช่แค่คุณใช้ให้ดีแล้วคุณไม่ต้องบอกใครแต่มันต้องเป็นการเสนอรายงานที่ควบคู่ไปและคริสเตียนก็เชื่อแบบนี้ว่าสิ่งที่เราใช้ในชีวิตเราต้องเสนอรายงานกับพระเจ้าดังนั้นในเมื่อเราต้องเสนอรายงานการใช้ชีวิตของประธานและตะลันของเรากับพระเจ้าพระเจ้าคาดหวังความสัตย์ซื่อกับเราเราจึงต้องเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมเสมอสำหรับการรายงานกับพระเจ้าในวันสุดท้ายความรอดที่เราได้รับนั้นเป็นเรื่องพระคุณและไม่มีการงานหรือการประพฤติใดๆสามารถมาแทนที่ความรอดด้วยพระคุณได้เพราะสิ่งนั้นจะทำให้พระคุณนั้นกลายเป็นของราคาถูกที่แลกมาด้วยการประพฤติของตัวเองแต่แม้กระนั้นพระเจ้าก็ไม่ได้เรียกให้เรามารับความรอดโดยไม่ต้องทำอะไรพระองค์คาดหวังอีกส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ให้เราเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อด้วยเช่นเดียวกันคริสเตียนบางคนเชื่อว่าเราพระเจ้าเรียกให้เรารอดเท่านั้นพระเจ้าต้องการความสัมพันธ์นั่นเป็นการมองพระคัมภีร์ถูกต้องแค่ข้างเดียวแต่พระคัมภีร์มีพูดอีกหลายแง่มุมจริงๆที่พูดถึงความคาดหวังที่พระเจ้ามีต่อเราในการเป็นคริสเตียนให้เราเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อการรับใช้พระเจ้าจะไม่ใช่เป็นการที่เราทำเพียงเพื่อหัวหน้าแคร์เราเพื่อเป้าหมายของตัวเราเองแต่เป็นการทำที่เกิดขึ้นตามพระประสงค์พระเจ้าที่เรียกเราในการเป็นคริสเตียนทุกคนเอเมนมั้ยครับคริสเตียนทุกคนจึงต้องเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่สัตย์ซื่อเพราะในวันสุดท้ายพระเจ้าจะกลับมาในวันนั้นและพระองค์จะมาเหมือนในวันที่เราไม่รู้ตัวและถ้าวันนั้นพระองค์ได้พบเราเป็นทาสผู้ทำงานด้วยความสัตย์ซื่อทาสผู้นั้นก็เป็นสุขและเขาจะได้รับคำชมเชยฉันอยากหนุนใจเราทุกคนที่จะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าโดยเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาของพระเยซูเสมอเหมือนสาวกสมัยแรกที่เขาทำงานอย่างเอาจริงเอาจังมากพวกเขาไม่เห็นแก่ความมั่งคั่งในโลกแต่ยินดีเผชิญความทุกข์ยากลำบากของชีวิตเพื่อประกาศพระนามของพระเยซูให้โลกรู้ไม่ว่าคนมีการศึกษาหรือด้อยการศึกษาสามัญทุกคนต่างอุทิศตัวของตัวเองเพื่อพระเจ้าเพราะเขารู้ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมพบกับคริสเตียนในสมัยแรกๆคือสรุปเป็นคำภาษาอังกฤษว่า end time mindset หรือกรอบความคิดเรื่องยุคสุดท้ายคริสเตียนในยุคแรกเขาจะมีกรอบความคิดเรื่องพระเยซูจะกลับมาในช่วงชีวิตของเขาที่รุนแรงมากเขามีกรอบความคิดเรื่องยุคสุดท้ายอยู่ในความคิดของเขาและไม่ว่าเขาจะมองความทุกข์ยากเขาจะมองมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเมื่อแลกกับศักดิ์ศรีที่จะมาในเบื้องปลายข้างหน้าที่จะมาถึงเขาจะมองสิ่งที่เขาพบเจอนั้นเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นเดี๋ยวพระเยซูก็จะกลับมาเขาจะมองทรัพย์สินเงินทองว่าเป็นเพียงแค่สิ่งฉาบฉวยและสิ่งที่เขาควรสะสมมากกว่าคือบำเหน็จรางวัลที่เขาจะไปรับบนแผ่นดินสวรรค์ End Time Mindset เนี่ยเปลี่ยนชีวิตของเขาไปอย่างสิ้นเชิงเขาไม่ได้มองว่าโลกเป็นบ้านเกิดเมืองนอนแต่เขามองว่าโลกเป็นเพียงแค่บ้านชั่วคราวที่วันนึงเขาจะจากไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าสมมติว่าปีใหม่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดเราไปสัก3วันเราคงไม่ขนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้านของเราไปในที่แคมปิ้งเราคงไม่ขนตู้เย็นไปไม่ขนทีวีไปไม่ขนเครื่องอบผ้าที่บ้านเราไปเพราะเรารู้ว่าเราไปเพียงแค่3วันเท่านั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาที่บ้านถาวรของเราคริสเตียนเมื่อเราใช้ชีวิตในโลกนี้ก็เช่นเดียวกันเราไม่ได้พยายามจะใช้ชีวิตและทุ่มเททรัพยากรทุกอย่างของชีวิตลงเพื่อสิ่งในโลกนี้ดุจโลกนี้เป็นบ้านอันถาวรแต่เราจะพยายามเปลี่ยนสิ่งที่เรามีเวลาในชีวิตนี้เป็นการสะสมเฟอร์นิเจอร์บนแผ่นดินสวรรค์เอเมนไหมครับเป็นการสะสมบำเหน็จบนแผ่นดินสวรรค์เป็นการสะสมมงกุฎแห่งสง่าราศีที่เราจะได้รับบนแผ่นดินสวรรค์ในวันข้างหน้าขอให้บนสวรรค์เราได้รับมงกุฎอันสวยงามและเต็มไปด้วยสง่าราศีให้บนสวรรค์เราเต็มไปด้วยบำเหน็จรางวัลที่เราจะได้รับจากพระผู้เป็นเจ้าเอเมนไหมครับสมัยก่อนผมเป็นคริสเตียนผมพยายามทำความดีเพื่อผมไปสวรรค์ทำดีเพื่อจะให้สะสมบุญเพื่อผมจะเอาบุญนี้และเกาะบุญนี้ไปสู่แผ่นดินสวรรค์แต่เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนพระเยซูบอกเราไปสวรรค์ไม่ได้ด้วยความดีของเราแต่ไปด้วยพระคุณและการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์หรืออำนาจที่การเกณฑ์ของพระเยซูได้อภัยบาปทุกอย่างและรับเรากลับเป็นบุตรเพื่อจะเข้าไปสู่บ้านของพระองค์บนสวรรค์อีกครั้งในวันข้างหน้าความดีจากนี้ไปของชีวิตคริสเตียนไม่ใช่เพื่อจะให้เรารอดแต่เพื่อจะให้เราได้รับสะสมบำเหน็จบนสวรรค์สง่าราศีที่ไม่มีใครสามารถแย่งชิงไปจากเราได้โลกนี้เก็บเงินไว้ในบ้านก็มีขโมยมาขโมยได้จะ กี่ร้อยล้านจะ กี่พันล้านก็มีขโมยเอาไปได้มาขุดช่องมาลักเอาไปเสียได้แต่บนสวรรค์สิ่งที่เป็นของท่านไม่มีใครเอาไปจากท่านได้เอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นเตรียมชีวิตของเราให้พร้อมเสมอสิครับรับใช้พระเจ้ามีกรอบความคิดแบบ end time mindset อยู่ในหัวเราตลอดเวลาว่ายุคสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้ว
และอย่าลงหลักปักฐานกับโลกนี้แต่ลงหลักปักฐานกับบ้านถาวรนิรันดร์บนแผ่นดินสวรรค์2เปโตรบทที่3ข้อ10ถึง14 2เปโตรบทที่3ข้อ10ถึง14อาจารย์เปโตรได้หนุนใจผู้เชื่อที่เผชิญการยากลำบากในเวลานั้นท่านได้บอกว่าจงอุตส่าห์ให้พระองค์พบท่านทั้งหลายมีใจสงบปราศจากมลทินและข้อตำหนิ3คำหนุนใจคือให้มีใจสงบเฝ้าคอยและปราศจากมลทินอาจารย์เปโตรหนุนใจผู้เชื่อในช่วงสมัยนั้นว่าในความยากลำบากนั้นขอให้ท่านเฝ้าคอยพระเจ้าขอให้ท่านมีใจสงบและขอให้ท่านรักษาตัวให้ปราศจากมลทินเตรียมชีวิตให้พร้อมพระเยซูจะกลับมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปร่วมงานพิธีไว้อาลัยของผู้วายชนท่านหนึ่งที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นคุณพ่อของศิษยาภิบาลในคณะของเราคุณพ่อท่านนี้เป็นคริสเตียนมาตั้งแต่เด็กนะครับเกิดจากครอบครัวคริสเตียนแต่ท่านเพิ่งมาถึงจุดที่กลับใจและติดตามพระเจ้าอย่างจริงจังในช่วงประมาณสัก5ปีสุดท้ายของชีวิตชีวิตก่อนนั้นก็ดำเนินชีวิตคือรู้ความจริงแต่ไม่ได้ยอมรับคือไม่ได้เปลี่ยนความจริงนั้นไปกอบความคิดตัวเองและไม่ได้เชื่อฟังความจริงทุกข้อทุกตอนชีวิตก็ดำเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงช่วง5ปีสุดท้ายของชีวิตท่านกลับมาดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจริงจังแล้วเมื่อผมไปเยี่ยมท่านก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งมากๆเป็นผู้เชื่อที่เข้มแข็งมากๆแล้วแม้ป่วยเป็นโรคมะเร็งมา3ปีนะครับไม่เคยมีสัปดาห์ไหนขาดคริสตจักรแม้สักสัปดาห์เดียวเลยคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับจะเสียชีวิตอยู่แล้วไม่เคยขาดคริสตจักรแม้สักสัปดาห์เดียววันหนึ่งคุณพ่อก็บอกกับลูกๆหลานๆว่าวันที่21ธันวาพ่อจะไปแล้วนะบอกได้ด้วยนะลูกหลานก็บอกว่า21พ่ออย่าเพิ่งไปรอคริสต์มาสก่อนเดี๋ยว26พ่อค่อยไปนะพ่อบอกไอ้พวกนี้มันทำพ่อเสียแผนพูดจริงๆนะเขาจริงจังมากเลยพวกนี้มันทำพ่อเสียแผนจริงๆเลยนะลูกๆหลานๆก็บอกว่าเอาเธอพ่อเนี่ยครอบครัวเราเป็นครอบครัวคริสเตียนคริสต์มาสเนี่ยลูกๆหลานๆก็กลับมาเข้าคริสต์มาสที่บ้านเนี่ย26ก็จะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วพ่อค่อยไปพ่อก็บอกเอาก็ได้26ก็26คุยกันยังกับไปเที่ยวเลยนะ26ก็26นะแล้วเขาก็บอกว่าพี่น้องก็เล่าให้ผมฟังบอกว่าช่วงวันก่อนพ่อเขาจะเสียชีวิตนะเขาให้เอาเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้ามาทุกตัวเขาบอกเขาชูให้เขาตัวนี้ให้คนนี้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 และตัวไหนที่ดีที่สุดเขาบอกให้เก็บเอาไว้เก็บตัวนี้ไว้เก็บตัวนี้ไว้แล้วมาใส่ให้พ่อ3วันตั้งแต่วันที่24 25แล้วก็26เพราะว่าพ่อต้องการที่จะไปพบพระเยซูคริสต์ด้วยเครื่องแต่งกายที่ดีที่สุดที่พ่อมีโอ้โหเขาต้องการจะแต่งตัวให้ดีที่สุดเพราะเขารู้ว่าเขากำลังจะไปพบพระเยซูคริสต์ความป่วยไข้ด้วยโรคมะเร็งการสูญเสียชีวิตของคนที่คนส่วนใหญ่เขาพี่น้องไปดูโรงพยาบาลสิครับคนเสียชีวิตโรคมะเร็งหรือว่าคนป่วยอย่างเงี้ยมันเศร้านะมันไม่มีความหวังสำหรับชีวิตอ่ะแต่ผู้ป่วยคนนี้เขากลับมองช่วงเวลาของวันตายเขาเป็นวันที่เขาจะพบกับพระเยซูคริสต์เป็นวันที่เขาต้องแต่งตัวหล่อที่สุดเพราะวันนั้นเขาจะได้พบกับพระเจ้าที่เขารอคอยมาตลอดชั่วชีวิตชีวิตเราไม่ดำเนินกับพระเจ้าเราควรจะติดตามพระเจ้าด้วยการเตรียมตัวให้พร้อมอย่างนี้ไม่ใช่เพียงแต่เครื่องแต่งกายที่สวยงามวันตายแต่ควรเตรียมชีวิตเป็นดุจอาภรณ์ที่สวยสดงดงามเอเมนไหมครับเราทุกคนล้วนแล้วแต่บกพร่องหลายครั้งเราก็ทำบาปแต่สิ่งที่เราควรตั้งใจจากนี้เป็นต้นไปคือดำเนินชีวิตอย่างปราศจากมลทินจำพระพักของพระเจ้าพระเจ้ารู้สิ่งที่เราทำทุกอย่างและพระองค์รับเราในสิ่งที่เราเป็นแต่อยากหนุนใจเราวันนี้ให้เรากลับใจและทิ้งบาปทุกอย่างและเตรียมชีวิตเราให้พร้อมสำหรับวันพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาสิครับปีใหม่นี้แทนที่จะวางแผนเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องโปรแกรมหนังเราควรวางแผนว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อพระเจ้าอย่างไรต่อไปจากนี้เมื่อเรายังเด็กอายุก่อน25ปีแต่ละวันของเรามันนานเหลือเกินสมัยผมเรียนหนังสือตอนเป็นเด็กๆมัธยมนะฮะโรงเรียนผมติดกับนาจะโง่ไปเห็นควายไถนาด้วยเห็นความชนบทของโรงเรียนนะครับแต่เมื่อเด็กเนี่ยเราจะเห็นว่าวันหนึ่งมันผ่านไปช้ามากเลยเราอยากจะโตสักทีอยากจะเรียนจบสักทีอยากจะปิดเทอมสักทีอยากจะเป็นผู้ใหญ่มีคนหนึ่งบอกผมว่า25ปีแรกของชีวิตแต่ละวันเนี่ยจะผ่านไปช้ามากแต่หลังจาก25ปีไปแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยจะผ่านไปเร็วมากเลยเราจะรู้สึกว่าชีวิตมันสั้นเหลือเกินแป๊บเดียวแล้วก็ผ่านไปหนึ่งวันถ้าเราอายุ60ปีเรามีเวลาแค่ 3,000 สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับในโลกใบนี้นี่ผ่านไป1สัปดาห์แล้วมันมีเงิน 3,000 บาทใช้ไปวันละบาทอ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดแล้วชีวิตเราในโลกมันสั้นเหลือเกินครับเราจะใช้ชีวิตของเราจากนี้ต่อไปอย่างไรแป๊บเดียวจะเข้าสู่เลข3แล้วหลายคนเข้าวัยเลข3เฮ้ยรับไม่ได้นะแป๊บเดียวจะเข้าวัยเลข4แล้วหลายคนจะเข้าเจเนอเรชั่นที่5แล้ววัย50
แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามบนเรามีปาวีเป็นผู้นำของเราในทางอายุนะครับท่านจะไปข้างหน้าเราตลอดเวลาแป๊บเดียวชีวิตของเราก็จะจากไปอยู่กับพระเจ้าขอให้เราใช้ชีวิตของเราให้ดีที่สุดเองไหมครับมานั้นบางทีทำให้เราเลิกเชื่อไม่ได้มันก็ทำให้เราหลงระเริงทำให้เราสนุกกันนั้นอันนี้ทำให้เราลืม end time mindset ทำให้เราลืมกรอบความคิดของยุคสุดท้ายว่ามันกำลังจะมาถึงคนทั่วไปในโลกเขาตื่นกับ2012ไม่เป็นไรแต่เราตื่นตัวกับยุคสุดท้ายที่กำลังจะมาเอเมนไหมครับและสิ่งสุดท้าย 2.4 ดำเนินชีวิตด้วยความหวังในยุคหน้าดำเนินชีวิตด้วยความหวังในยุคหน้าแม้เรื่องปี2012หรือวันสิ้นโลกในกลุ่มความเชื่อต่างๆจะนำไปสู่จุดสิ้นสุดที่น่าหดหู่แต่สำหรับคริสเตียนวันสิ้นโลกไม่ใช่ตอนจบของหนังเรื่องนี้การสิ้นโลกนั้นเป็นเพียงการเริ่มต้นใหม่ของสิ่งที่รุ่งเรืองกว่าในวันข้างหน้าคริสเตียนจึงไม่ได้เผชิญวันสิ้นโลกด้วยความกลัวและหวั่นแต่เราเผชิญวันสิ้นโลกด้วยความหวังถึงโลกใหม่ที่กำลังจะเข้ามามันเปรียบเหมือนกับคนที่กำลังจะคลอดบุตรเขารู้ว่าการคลอดบุตรมันเจ็บมันทรมานผมไม่เป็นผู้หญิงไม่ได้คลอดผมจะรู้ว่ามันเจ็บแต่เป็นการรู้แต่ไม่เข้าใจนะครับไม่มีประสบการณ์ผมคิดว่ามันคงเจ็บมากแต่ผู้หญิงจำนวนมากก็ยังปรารถนาที่จะมีบุตรเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาจะได้มาคือบุตรนั้นประเสริฐกว่าความเจ็บปวดชั่วคราวที่เขาจะได้รับวันสิ้นโลกและกาลยุคเป็นช่วงเวลาที่ลำบากแน่นอนและไม่เคยมีเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์พระคัมภีร์บอกหลายคนจะแสวงหาความตายมากกว่าจะมีชีวิตอยู่มันคงร้ายกาจจริงๆแต่แม้กระนั้นพระเจ้าก็สอนคริสเตียนบอกว่าสิ่งที่จะมาเบื้องหลังนั้นสูงส่งจนท่านต้องหวังใจในวันสิ้นยุคความหวังใจนั้นเป็นธีมหลักของพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์ได้เริ่มต้นสาเหตุที่สังคมเสื่อมทรามและหนทางที่จะแก้ไขให้มันกลับคืนดีขึ้นมาบ้านปลายของชีวิตคริสเตียนจะได้กลับไปอยู่กับพระเจ้าแล้วจะได้กลับไปเป็นบุตรของพระเจ้าได้ไปมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้สนทนากับพระเจ้าและได้ครอบครองสรรพสิ่งร่วมกันกับพระเจ้าอีกครั้งแม้ความเป็นไปของโลกอาจจะเต็มไปด้วยข่าวร้ายและสถานการณ์ที่ไม่อาจจะทัดทานได้ด้วยมนุษย์คนใดแต่พระธรรมวิวรณ์ได้บอกว่าในที่สุดแล้วพระคริสต์จะเป็นผู้ที่ประทานชัยชนะแก่ผู้เชื่อทุกคนวิวรณ์บทที่19ได้พูดบอกว่าพระคริสต์จะทรงม้าสีขาวพระนามว่าสัตย์ซื่อและสัตย์จริงที่พระทรวงของพระองค์จะมีจารึกว่าจอมกษัตริย์และจอมเจ้านายเป็นผู้ทรงม้าขาวจะพิพากษาซาตานและสมุนของมันนี่คือวิวรณ์บทที่19จะพูดถึงบั้นปลายเอาไว้แล้ววิวรณ์20บอกว่าซาตานจะถูกคุมขังไว้อยู่ในบาดาล1000ปีธรรมิกชนผู้ล่วงลับก็จะได้กลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่คนที่ตายจากไปแล้วญาติมิตรในความเชื่อที่สูญเสียชีวิตไปแล้วจะได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายใหม่อีกครั้งและจะได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์เป็นเวลา1000ปีในข้อ6ของวิวรณ์บทที่20ได้บอกว่าผู้ใดที่ได้มีส่วนในการฟื้นขึ้นจากความตายครั้งแรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์ความตายครั้งที่2จะไม่มีอำนาจเหนือคนเหล่านั้นแต่เขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์และจะครอบครองร่วมกับพระองค์ตลอดเวลา1000ปีพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่เป็นขึ้นจากความตายในวันนั้นความตายครั้งที่2จะไม่มีส่วนในชีวิตเขาอีกต่อไปผู้ที่ฟื้นขึ้นจากความตายเขาจะเป็นสุขและเขาจะบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าในวันนึงในสวรรค์ใหม่จะมีคนอุตริไปเด็ดผลไม้การสำนึกดีสำนึกชั่วเหมือนกับอดัมเอวาแล้วก็เริ่มต้นพระธรรมปฐมกาลรอบที่2ใหม่อีกรอบหนึ่งไม่ต้องกลัวว่าหนังม้วนนี้จะฉายย้อนมาหลอนเราพระปีบอกว่าในวันนั้นคนจะเป็นสุขและบริสุทธิ์และความตายครั้งที่2จะไม่มีอำนาจเหนือคนเหล่านั้นอีกเลยเราทั้งหลายจะกลายเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของพระคริสต์และเราจะครอบครองร่วมกับพระองค์ตลอดเวลา1000ปีครั้นล่วงผ่าน1000ปีไปแล้วในวิวรณ์บทที่20บอกว่าพระคริสต์จะปล่อยซาตานออกจากที่คุมขังและให้เข้าสู่การต่อสู้ครั้งใหญ่ในวันนั้นซาตานและสมุนจะพ่ายแพ้ไปพร้อมกับถูกผลักลงในบึงไฟซึ่งเป็นความตายครั้งที่2ในวิวรณ์บทที่21ถึง22หลังจากมีการพิพากษาซาตานในวิวรณ์บทที่20เสร็จจะมีการสถาปนาสวรรค์ใหม่โลกใหม่และเยรูซาเล็มใหม่เป็น3สถานที่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นซึ่งที่นั่นจะไม่มีคำแช่งสาปจะไม่มีความบาปและสิ่งชั่วร้ายอีกต่อไปจะเป็นยุคที่หอมหวานจะเป็นสิ่งที่เราเองต้องการรอคอยและเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยความสุขความชื่นชมยินดีอิสยาห์บทที่2ข้อ2ถึง4อิสยาห์บทที่2ข้อ2ถึง4บอกในยุคหลังภูเขาอิงพระนิเวศพระเจ้าจะถูกสถาปนาขึ้นให้สูงเหนือจากพวกภูเขาทั้งหลายจะถูกยกขึ้นเหนือบรรดาเนินเขาและประชาชาติทั้งสิ้นจะหลั่งไหลเข้ามาหาชนชาติทั้งหลายเป็นนั้นมากจะกล่าวว่ามาเถิดให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระเจ้ายังพระนิเวศแห่งพระเจ้าของยาโคบเพื่อพระองค์จะทรงสอนวิธีของพระองค์แก่เราและเพื่อเราจะเดินในมรรคาของพระองค์เพราะพระธรรมจะออกมาจากซิโยนและพระวจนะของพระเจ้าออกจากเยรูซาเล็มพระ
ระองค์ทรงวินิจฉัยบรรดาประชาชาติและจะทรงตัดสินเพื่อชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากและเขาทั้งหลายจะตีดาบให้เป็นผานไถนาหอกของเขาให้เป็นขอลิดประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้กันอีกต่อไปเขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์การลบอีกต่อไปพระคัมภีร์บอกถึงวันนั้นทุกคนจะเปลี่ยนอาวุธของตัวเองให้กลายเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินคนจะเอาดาบของตัวเองมาตีให้เป็นผานสำหรับการไถนาคนจะเอาหอกของตัวมาตีให้เป็นขอลิดสำหรับการเกี่ยวข้าวประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้กันอีกต่อไปเขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์การลบการสงครามกันอีกต่อไปยุคใหม่ที่จะมาถึงนั้นปัญหาทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขสังคมจะได้รับการเปลี่ยนแปลงการธรรมและคำแช่งสาปจะหมดไปปัจจุบันเราเพาะปลูกพืชผลก็เกิดผลบ้างไม่เกิดผลบ้างแต่ในยุคใหม่เป็นยุคที่พระเจ้าอวยพรให้ทุกอย่างนั้นจะมีความเจริญงอกงามและปราศจากการแช่งสาปจะไม่มีความป่วยไข้จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีสิวในโลกหน้าไม่มีรอยตีนกาไม่มีใครเรียกเราว่าเป็นคนแปรปรวนได้อีกต่อไป total effect SFSPF อะไรบ้างนะครับสารต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือว่าเครื่องสำอางจะขายไม่ได้บนแผ่นดินสวรรค์เพราะที่นั่นเราจะหน้าตานิ่งและสวยสดงามเรานึกถึงหน้าคนข้างๆแบบหน้าตาแบบผิวพรรณเปล่งปลั่งสิครับไม่มีรอยเหี่ยวย่นบางคนบอกนึกไม่ออกใช่ไหมครับนึกออกครับนึกออกบนสวรรค์ท่านจะเห็นหน้าเขาแล้วท่านจะโอ้โหทำไมมันแหลมขนาดนี้จะหน้าตาสวยสดงดงามที่นั่นจะไม่มีความแก่ชรานะครับเพราะวันนั้นเราเจอหลายๆท่านในกลุ่มซีเนียร์เราจะจำไม่ได้เลยนี่นะฮะเพราะเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกในวันนั้นทุกคนจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบจะเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระองค์แค่ไม่แก่นี่ก็มีความสุขแล้วใช่ไหมครับนะแค่ไม่ต้องป่วยนี่มีความสุขไหมครับนะคนทั่วไปบอกว่าไม่มีความป่วยไข้นี่คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วคือเสียไม่มีความป่วยไข้บนแผ่นดินสวรรค์และที่สำคัญที่นั่นจะไม่มีการต่อสู้สามีภรรยาไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่มีการสงครามไม่ต้องห่วงว่าใครจะมาทำอะไรเรามาทำร้ายเราเพราะทุกคนต่างมีสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมสำหรับตัวของเขาเราเห็นความสุขเกิดขึ้นและที่สำคัญเราจะพบคนรักของเราในความเชื่อที่เขาจากไปก่อนญาติพี่น้องในความเชื่อของเราเราจะได้พบเขาอีกครั้งหนึ่งที่นั่นนั่นคือสิ่งที่เป็นความสุขที่สุดของชีวิตเราใช่ไหมครับเราอยู่ไกลกันอยู่ต่างประเทศเราโทรศัพท์เรามีความสุขที่ได้เจอกันแต่บนสวรรค์ที่นั่นญาติพี่น้องที่ล่วงลับที่โทรศัพท์เข้าไม่ถึงนั้นเนี่ยเราสามารถจะพบกับเขาได้ในวันสุดท้ายเราจะสวมกอดเขาและเราจะเล่าเรื่องราวหลายๆอย่างด้วยกันกับเขาพระคัมภีร์บรรยายบอกว่าบนสวรรค์เป็นที่ที่สวยงามกว่าทุกที่ในโลกสีอาจจะมีเฉดมากกว่าในโลกก็ได้จะเป็นที่ที่สวยสดงดงามพี่น้องอยากไปสวิตเซอร์แลนด์ไหมนะครับบางคนบอกไปไม่ได้ก็ไปเขาค้อก่อนแล้วกันนะอยากจะไปแคนาดาไหมอยากจะไปยุโรปไหมนะที่มันสวยที่เป็นความใฝ่ฝันของเราพระปีบนสวรรค์นี่จะสวยงามยิ่งกว่านั้นไม่มีที่ไหนในโลกที่จะสวยงามภาพเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ของท่านจะเทียบกับภาพบนแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้ผมไม่เคยไปเห็นนะครับแต่พระปีบอกไว้แบบนั้นไม่มีความขาดแคลนอีกต่อไปนี่ก็ดีที่สุดเลยไม่มีความขาดแคลนอีกต่อไปละของชีวิตนี้ไม่มีคนชั่วร้ายนี่มีความสุขที่สุดเลยจริงไหมแค่โลกนี้ไม่มีคนชั่วร้ายเนี่ยมันมีความสุขมากเลยนะหลายอย่างเราต้องเฝ้าระวังเราถือกระเป๋าระวังของไม่ได้เราไปไหนมาไหนเราต้องระวังเพราะโลกนี้มีคนชั่วร้ายทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุขเต็มขนาดพระบิดาบนสวรรค์จะไม่มีคนชั่วร้ายจะไม่มีความกลัวอีกต่อไปกลางคืนไม่มีอีกต่อไปทะเลซึ่งเหมือนเป็นสัญลักษณ์คำแช่งสาปและความตายจะไม่มีอีกต่อไปไม่มีการปลักปลําและที่สำคัญคือเราจะได้พบกับพระเจ้าที่เรารักที่นั่นคริสเตียนจึงมองถึงวันสิ้นยุคด้วยความหวังด้วยความเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้ไปอยู่ที่นั่นคนที่เรารักจะได้ไปพบกันที่นั่นขอให้วันนี้เราทุกคนติดตามพระเจ้าด้วยความเอาจริงเอาจังนะครับให้การเริ่มต้นปีใหม่เป็นการเริ่มต้นที่แหวกแนวกว่าทุกปีที่ผ่านมาสักนิดหนึ่งคือเป็นการเริ่มต้นที่ทำให้เราตระหนักว่าวันของเรานั้นใกล้จะถึงวันสิ้นสุดแล้วใช้ชีวิตทุกวันให้ดีที่สุดนะครับวันของท่านมีคุณค่านะครับชีวิตของท่านมีความหมายนะครับอย่าตื่นบ่ายอย่าตื่นเที่ยงไงมั้ยครับใช้วันของท่านให้มีความหมายไม่งั้นมันหายไปครึ่งวันแล้วเองไหมครับบางคนบอกปีใหม่จะเป็นวันนอนแห่งชาตินะนะยังไงก็ตามวันของท่านมีความหมายชีวิตท่านมีคุณค่ามีความสำคัญขอให้ปีนี้อย่าให้อะไรมาชักจูงชีวิตเราเป๋ไปเป๋มาโดยไม่เปะปะไปหมดโดยไม่ได้ใช้เพื่อการมาของอาณาจักรพระเจ้าให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับ